นะคะค่ะวันที่4พฤษภาคม2563นะคะเวลา13:08เนาะจ้าเนาะธนาคารธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทรวม3เดือนแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน10ล้านรายนะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทรวม3เดือนแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน10ล้านรายทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่15พฤษภาคม63นะคะธนาคารธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินบรรเทาความเดือดร้อนจากผลการกระทบของโควิด -19 ให้กับเกษตรกร10ล้านรายรายละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนรวมวงเงิน150,000 ล้านบาทตามฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงทั้งบัญชีเงินฝากที่มีกับธ.ก.ส.หรือบัญชีที่มีธนาคารอื่นคาดร่วมทยอยโอนได้ตั้งแต่15พฤษภาคมนี้ประมาณ1ล้านคนต่อวันนะคะนายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2563ที่ผ่านมาเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นี้นะคะโดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับเกษตรกับหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐรายละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563นะคะจำนวน10ล้านรายวงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาทซึ่งขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวธ.ก.ส.จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะคะให้ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีฝากกับธ.ก.ส.แล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ของธ.ก.ส.แต่ต้องผ่านเว็บไซต์ของธ.ก.ส.นะคะได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563เป็นต้นไปหลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันแล้ว
เมื่อธ.ก.ส.ได้รับเงินจากกระทรวงการคลังจะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไปโดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละ1 ล้านรายคาดเริ่มทยอยโอนตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 63เป็นต้นไปนะคะโดยโครงการดังกล่าวธนาคารธ.ก.ส.จะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเนื่องจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีเงินฝากกับธ.ก.ส.แล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของธ.ก.ส.ถอนเงินจากตู้ ATM ทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของธ.ก.ส.ได้อีกด้วยนะคะอันนี้นายอภิรมย์ท่านก็กล่าวนะคะก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรเรานะคะโดยธ.ก.ส.จะเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 63นะคะและสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.ธ.ก.ส.ก็แจ้งว่าสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ของธ.ก.ส.ได้ตั้งแต่วันที่7 พฤษภาคม 2563เป็นต้นไปนะคะหลังจากระบบประมวลผลข้อมูลตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับตามมาตรฐานแล้วตามมาตรการแล้วนะคะเพื่อนก็ตรวจสอบความไม่ซ้ำซ้อนนะคะกับการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเนาะจ้าเนาะสำหรับมื้อนี้แม่ไก่กับหวังเป็นย่างยิงพ่อแม่พี่น้องสิได้ทราบทั่วกันนะคะว่าธ.ก.ส.เพิ่นสิโอนเงินเข้าให้เริ่มตั้งแต่15 พฤษภาคมไปนะคะสำหรับผู้ใดที่ผ่านเกณฑ์นะจ้าเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ